ดีเจแมนโพสต์เศร้าทุกคนเคยร้องไห้แม่ป๋องลั่นลูกเจ็บแค่ไหนขอเจ็บแทนได้ไหมเพื่อนๆคนบันเทิงส่งกำลังใจท่วมท้นดีเจแมนโพสต์เศร้าทุกคนเคยร้องไห้แม่ป๋องลั่นลูกเจ็บแค่ไหนขอเจ็บแทนได้ไหมเมื่อวันที่23 มีนาคม 2566เกิดอะไรขึ้นอีกหรือไม่ดีเจแมนพัฒนพลสามีของนักร้องสาวสุดแซ่บใบเตยสุธีวันโพสต์ภาพกับภรรยาเป็นโทนขาวดำลักษณะไม่แจ่มใสพร้อมแคปชั่นเนื้อเพลงเศร้าว่าทุกคนเคยร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้แม่ป๋องพิมแขคุณแม่ของหนุ่มแมนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจลูกด้วยว่าสู้สู้ลูกจับมือกันไว้แน่นไม่ยอมกนะลูกนะแม่และครอบครัวเราจะเป็นกำลังใจให้และจะสู้ไปด้วยกันแม่คิดว่าความกตัญญูของลูกจะนำพาให้ลูกแม่รอดปลอดภัยความจริงความถูกต้องจะมาพร้อมกับความยุติธรรมนะครับลูกแม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองพ้นเคราะห์พ้นโศกกันนะลูกนะเราจะจับมือสู้ไปด้วยกันครับรักและห่วงใยลูกเสมอลูกเจ็บแค่ไหนแม่ขอเจ็บแทนลูกได้ไหมคะขณะที่ก็มีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทดังหลังถูกธนาคารฟ้องล้มละลายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทอมตธานีจำกัดและนางริศราหลังถูกธนาคารยื่นฟ้องล้มละลายวันที่24 มีนาคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ล .0.1183/2566 กองบังคับคดีล้มละลาย3ศาลล้มละลายกลางกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยบริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่1 มีนาคม 2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทอมตธานีจำกัดลูกหนี้ที่1และนางริศราสร้างสุขดีลูกหนี้ที่2เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1 เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24/1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24/1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ179/1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483(1) เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2 เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่23 มีนาคม 2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บแช่ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://rachakichcha.sog.go.th ประกาศณวันที่23 มีนาคมพ.ศ. 2566อ่านข่าว
ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด2บุคคลนามสกุลดังหลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทอมตะธานีจำกัดและนางริศราการชนนีการขอบคุณข่าวสดเปิดใจอาจไม่ได้ไปมิสเวิลด์เผยกำลังถ่ายละครช่อง3อยู่การชนนีการนางสาวไทย2566แอมสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์รองอันดับ4เยี่ยมขอบคุณข่าวสดตอบปมอาจไม่ได้ไปมิสเวิลด์เผยกำลังถ่ายละครช่อง3อยู่สาวงามชาวเหนือการชนนิการสุพิทยาพรคว้ามงนางสาวไทยประจำปี2566ท่ามกลางเสียงชื่นชมในความสวยเก่งฉลาดจากแฟนๆนางงามล่าสุดเดินทางเข้าเยี่ยมขอบคุณกองบรรณาธิการข่าวสดในการนำเสนอข่าวการประกวดพร้อมแอมสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์รองอันดับ4นางสาวไทยประจำปี2566ที่อาคารข่าวสดวันที่23มีนาคมการชนนิการเปิดใจอีกครั้งว่าตอนนี้เปลี่ยนจากความตื่นเต้นที่ได้รับมงกุฎเป็นความภูมิใจแล้วค่ะตอนแรกรู้สึกเหมือนเป็นความฝันพอได้ใช้เวลากับมันทุกๆคนมาแสดงความยินดีจึงกลายเป็นความภูมิใจของเราการเป็นนางสาวไทยเป็นความฝันที่เอื้อมไม่ถึงของเราในตอนแรกเพราะการไม่สวยทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆพอเราได้ทำกิจกรรมมากขึ้นบุคลิกภาพเราก็ดีมากขึ้นเราก็ดูสวยขึ้นได้เหตุผลที่เราทำกิจกรรมเยอะเพราะการเป็นลูกสาวคนเดียวเราอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวอยากเข้มแข็งดูแลครอบครัวให้ได้จึงทำกิจกรรมทุกอย่างทั้งกิจกรรมวิชาการการสอบเข้าเภสัชศาสตร์เป็นประธานรุ่นประธานเชียร์เป็นวิทยากรและรู้สึกว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จึงนำมาสู่การสมัครเป็นนายกโมสร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกสิ่งหล่อล้อมให้เราเป็นเราทุกวันนี้ก่อนกล่าวต่อว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนเด็กที่อยู่ในสนามเด็กเล่นจึงไม่จำกัดตัวเองในการทำทุกอย่างถ้าผิดพลาดเราก็แค่แก้ไขไม่ปิดโอกาสตัวเองการเป็นนางงามก็เช่นกันการประกวดมาหลายเวทีเราทำการบ้านว่าแต่ละเวทีต้องการอะไรการเข้ามาในวงการตอนอายุมากแล้วคือ21ปีถือว่าอายุมากในเวทีนางงามเพราะก่อนหน้านี้การเรียนเภสัชศาสตร์เรียนหนักมากเมื่อเรียนจบปุ๊บเราจึงเต็มที่กับตรงนี้ได้การเรียนจบแล้วเหลือเพียงรอรับปริญญาและสอบใบประกอบวิชาชีพจากที่เราเรียนมาอย่างหนักหน่วงการอยากทำงานค่ะขณะนี้กำลังถ่ายทำละครอยู่เรื่องดวงใจเทวพรหมทางช่อง3รอลุ้นกันนะคะว่าการจะรับบทอะไรตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นละครที่ถ่ายทำมาตั้งแต่ก่อนเข้าเวทีประกวดและอยากปฏิบัติหน้าที่นางสาวไทยให้เต็มที่อยากทำโครงการ Under Privilege to Precious ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาสที่การทำร่วมกับน้องๆโรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยากขยายโครงการไปทั่วประเทศด้วยค่ะจุดเริ่มต้นของการเรียนภาษามือของเราเริ่มจากที่เราทำกิจกรรมเยอะมากเมื่อเราทำกิจกรรมกับกลุ่มน้องๆผู้ด้อยโอกาสการรู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงเขาเราไม่สามารถเข้าใจเขาได้ทั้งหมดจึงเริ่มเรียนภาษามือเพื่อจะเข้าใจเขาได้มากขึ้นเรียนทั้งภาษามืออักษรเบรลล์และเรียนภาษาที่3คือภาษาเกาหลีด้วยนางสาวไทยประจำปี2566กล่าวการเผยด้วยว่าเคยให้สัมภาษณ์ไปว่ามีสิ่งที่น้องๆฝากเรามาด้วยจริงๆน้องๆฝากเราสนับสนุนหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่การจะเอาออกมาเร็วๆนี้คืออยากนำเสื้อเพนภาพของน้องๆผู้ด้อยโอกาสมาเปิดประมูลน้องๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่มีขีดจำกัดในความสามารถของตัวเองเพราะน้องๆสามารถทำหลายๆอย่างที่เป็นความฝันของตัวเองอยากให้ทุกคนเปิดใจกับพวกเขามากขึ้นการชนนิการ
กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่าอาจไม่ได้ไปประกวดมิสเวิลด์ตามที่กองประกวดวางไว้ตอนแรกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับคำตอบเช่นกันแต่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยกให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันเราทำได้เพียงยอมรับเคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่การมาประกวดนางสาวไทยครั้งนี้หน้าที่สูงสุดคือนางสาวไทยส่วนมิสเวิลด์เป็นผลพลอยได้ที่จะได้พัฒนาความสามารถของตัวเองถ้าได้ไปก็ดีถ้าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตั้งใจจะไปประกวดอยู่แล้วแต่การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่ทำได้ตลอดทั้งการฝึกภาษาฝึกพูดฝึกเดินทำโครงการของเราถึงจะไม่ได้ไปก็สามารถพัฒนาเรื่องเหล่านี้ได้อยู่แล้วถ้าถามว่าลึกๆเสียดายไหมก็คงเสียดายค่ะแต่เราต้องจัดการความคิดและอารมณ์ของเรากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นไรนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไปแล้วเราอยากไปจริงๆก็อาจจะประกวดอีกครั้งเพื่อให้ได้ไปการเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่สิ่งที่ดีเสมอวันนี้ไม่มีโอกาสวันหน้าอาจจะมีโอกาสต่อจากนี้จะเป็นทูตวัฒนธรรมให้ประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีเพียงจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกหลายจังหวัดเมืองไทยเรามี 5F ทั้งฟู้ดอาหารฟิล์มภาพยนตร์และวีดิทัศน์แฟชั่นการออกแบบแฟชั่นไทยไฟติ้งศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและเฟสติวัลเทศกาลประเพณีไทยให้ส่งเสริมตลอดไปการเชื่อว่าประเทศไทยยังมีที่ที่คนทั้งโลกยังไม่เห็นทีมนางสาวไทยเราจะไปนำมาให้ทุกคนชมกันอย่างแน่นอนด้านแอมสุพรรณสาเผยว่าการเป็นนางงามเป็นหนึ่งความฝันของแอมเมื่อเรียนจบม.6มีคนชวนจึงเข้ามาประกวดแอมภูมิใจในตัวเองมากเพราะเพิ่งเรียนจบมัธยมอายุแค่18ปีแล้วได้เป็นรองอันดับ4นางสาวไทยพ่อแม่โทรมาแสดงความยินดีดีใจมากแอมเริ่มต้นเส้นทางนี้จากการประกวดโครงการ To Be Number 1ได้ระดับจังหวัดจากนั้นมาได้ระดับประเทศมีพี่ที่รู้จักชวนมาประกวดนางงามเราสนใจวงการนี้อยู่แล้วชื่นชอบการประกวดนางงามแต่ยังไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเป็นคนที่อายไม่กล้าสบตาคนอื่นเมื่อโอกาสมาถึงเราไม่อยากพลาดโอกาสจึงคิดว่าลองดูสักครั้งไม่เสียหายถ้ามัวแต่อายคงจะไม่ได้ไปไหนจึงตัดสินใจทำดูแอมไม่มีประสบการณ์เลยจึงฝึกหนักกว่าคนอื่นเมื่อมาเวทีใหญ่ทุกคนมีประสบการณ์เยอะมากเราไม่มีอะไรเลยอาศัยดูตาม YouTube แล้วฝึกฝนการเดินการพูดด้วยตัวเองและเราก็ทำได้ตอนแรกที่เรียนจบม.6คิดว่าจะไม่ได้เรียนต่อแล้วเพราะที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนจึงอยากส่งตัวเองเรียนเคยสมัครเรียนต่อสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เขาให้ทุนเรียนถ้าต้องมาเรียนในกรุงเทพมหานครค่ากินค่าอยู่เราต้องออกเองจึงมาประกวดหาเงินนำไปดูแลตัวเองล่าสุดมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นคุณแม่ที่เรานับถือบอกว่าจะส่งเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้มาทำงานกับเขาจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนกำลังตัดสินใจเรื่องนี้อยู่ว่าอนาคตเราจะทำอย่างไรแอมสุพรรณสากล่าวสองสาวฝากขอบคุณแฟนนางงามที่สนับสนุนและคอยส่งกำลังใจให้พวกเธอเสมอและฝากแฟนๆนางงามทุกคนช่วยกันติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมนางสาวไทยประจำปี2566ต่อไป